สองสามสี่อันไหนลูกอันที่สามอันทคี่่ะสามค่ะอันที่สามนี้อ้าวโยงเลยค่ะโยงอ่ะทีนี้หนูทำเองได้ไหมล่ะซื้อให้เวลา2 นาทีอ่ะลองทำเองดูนะคะลองทำเลยลองทำเลยนะลูกนะหน้า39นะคะทำเลยลูกนะ39นะคะลองทำซิเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันนะเดี๋ยวจะเรียกดีกว่าเรียกคนเฉลยให้เราซื้อดีกว่านะคะอ่ะ2 นาทีนะลูกนะใครเข้ามาทีหลังอีกคนหนึ่งอ่ะตอนนี้ทำเลยนะคะหน้า39ยงเส้นจับคู่ระหว่างรูปภาพกับพินอินดูหนังสือหน้า52นะคะเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะลูกค้าครูปิดไมค์อ่ะเราซื้อไม่ได้คุยกับหนูเราซื้อคุยกับครูสองลูกซื้อก็เลยปิดไมค์ค่ะเมื่อกี้น้องไม่เอาแล้วแล้วอีก1 นาทีเดี๋ยวซื้อเช็คกล้องก่อนกล้องมัวเหลืออีก1 นาทีวันนี้เราซื้ออยู่โรงเรียนแต่งตัวสวยนะคะทุกวันก็จะโสมนะคะเนาะคนสวยงามดูกิฟซี่เออดูกิฟไข่มุกซี่เอามาอวดเด็กๆด้วยแหละถามว่าอยู่เมื่อไหร่อยู่ตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยใส่เลยเอาเลยเด็กเสร็จหรือยังลูกหรืออีก1 นาทีเสร็จแล้วครูเสร็จแล้วเหรอคะเดี๋ยวจะมาเรียกชื่อเฉลยเอา4 คนเพราะมี4 ข้อเอาแล้วเดี๋ยวเรียกชื่อเฉลยไปเลยค่ะบางคนทำแล้วเอาละ4/5เอาแล้วเนอะชิดชื่อไว้ก่อนเอาใครดีเอาใครดีคุณครูตัวเหมือนกันหน้าอะไรนะครูหน้า39จ้าหน้า39เพราะว่าเมื่อกี้หนูใส่รหัสผิดแล้วมันเข้าไม่ได้อ้าวหน้า39ลูกหน้า39โยงเส้นจับคู่รแบะหว่าบงฝรึูกปหภัดาใชพ่ไหมคะใช่ค่ะแบบฝึกหัดค่ะโยงเช่นเออโยงเช่นเห็นก็โโยยงงเส้เสน้นเออโยงเส้นจับคู่ระหว่างรูปภาพนะคะแล้วก็พิมพ์อินดูจากหนังสือหน้า52ได้เลยอันนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะอันนี้แบบฝึกหัดหน้า39แล้วจ้าง่งา่ยายน้อมงากเลยค่ะให้เวลาอีก50 วินาทีดูก่อนนะคนที่ไม่ค่อยได้ตอบนะคะคนที่ไม่ค่อยได้ตอบวันนี้มาไหมนะมีละวันนี้เนี่ยเราซื้อมีเหยื่อแล้วเข้ามาอย่าลืมพิมพ์ชื่อนะคะเราซื้อจะได้เรียกชื่อถูกเนาะถ้าเราซื้อเรียกชื่อตามที่เป็นแอคเคาท์หนูอะบางคนก็มันไม่ใช่ชื่อหนูไงบางคนอะนะคะอ้าวหรือ20 วินาทีเหลืออีก10 นาที
หมดเวลานะคะอาจจะเรียกชื่อแล้วนะข้อแรกที่จะให้เฉลยนะคะก็คือคำว่าเป่ยจิงรูปแรกนะดูรูปแรกให้ดีๆนะคะทุกคนดูดีๆนะเราซื้อจะเอาพิมรพัฒน์เลขที่31พิมรพัฒน์อยู่ไหมเอ่ยใจ้ปู่ใจ้อยู่ไหมคะพิมรพัฒน์อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ค่ะพิมรพัฒน์หนูตอบข้อไหนคะหนูโยงไปหาข้อไหนเอารูปเลขนี้หนูโยงไปไหน1 2 3 4สามอันนี้ใช่ไหมเด็กๆทุกคนตอบเหมือนกันไหมลูกตอบเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันแปลว่าถูกเช็คถูกเลยเช็คถูกเลยลูกเช็คถูกตุ้ยตุ้ยแปลว่าถูกนะคะตุ้ยเช็คถูกเลยของตัวเองต่อไปเราจะให้คะแนนพิมรพัฒน์นะ5 คะแนนต่อไปนะคะต่อไปเอาผู้ชายบ้างผู้ชายบ้างคู่คนหนึ่งคนบ้างนะจ้าผู้ชายนะขอผู้ชายนะประวิชยาประวิชยาประวิชยาขันแก้วเลขที่9ค่ะอยู่ไหนคะเลขที่9อยู่ไหมเอ่ยประวิชยาเดี๋ยวเพื่อนจะเอาคะแนนหนูไปแล้วนะเร็วๆรีบตอบเราซื้อประวิชยาลูกอ้าวเงียบเหมือนไม่มาเมื่อกี้เหมือนเห็นใครออกนะน่าจะเป็นประวิชยานะไม่งั้นไม่เอาละเอาคนอื่นน่าจะเด้งน่าจะเด้งนะเราซื้อก็ว่านั่นแหละเมื่อกี้เหมือนมีคนเด้งออกอะลูกคนหนึ่งอยากได้คะแนนกริดอะไรเนี่ยกริดติทีเหรอกริดทีเหรออ่านว่าอะไรลูกอนุพิมพ์มันถูกไหมเนี่ยกริดทีครับเราซื้ออ่านถูกเนาะกิตติทีนะเอามากิตติทีมาเฉลยข้อที่สองรูปที่สองนี้นะคะตรงไหนลูก1 2 3 4 1 2 3 4อันที่สามนี่เอาเพื่อนเราไปแล้วอันที่สี่ครับอ๋ออันที่สี่เพื่อนเพื่อนตอบเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะครูเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตุ้ยเช็คถูกนะคะเช็คถูกเช็คถูกไปเลยสองอันนี้ต้องไม่มีใครตอบแล้วนะเพราะสองอันนี้มีคนตอบไปแล้วนะคะเหลือ1 กับ 2เนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราซื้อให้คะแนนกิจกรกรนะหนูอยากได้คะแนนด้วยแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งค่ะหนูก็อยากได้เดี๋ยวสิเราซื้อจะเอาอันนี้เราซื้อสุ่มนะเนี่ยสุ่มเองนะคะเราซื้อจิ้มเลยนะคะเราซื้อจะไม่นี่เราซื้อจะจิ้มถ้าเราซื้อจิ้มโดนใครก็คนนั้นเบญญาภาเราซื้อจิ้มโดนเบญญาภาเดี๋ยวจะให้ตอบทุกคนเบญญาภาลูกที่สามนี่คืออะไรเอ่ยหนูโยงไป1 หรือว่า 2ช่างหายโยงไปไหน1 กับ 2เอาไหนเอ่ย2ค่ะสองอันนี้นะคะสองอันนี้เนาะเด็กๆตอบเหมือนกันไหมเอ่ยตุ้ยปุตุ้ยถูกไม่ถูกถูกค่ะถูกถูกนะคะเพราะฉะนั้นเช็คถูกตุ้ยนะคะถูกสองอันนี้นะเบญญาภาต่อไปเราซื้อจะจิ้มตึง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 จิ้มวรพักหอมไม่หายวรพักวรพักโดนแจ็คพอตละเข้ากว่าจ้าวรพักอยู่ไหมเอ่ยใจปุจ้าอยู่ค่ะวรพักตอบข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายก็คือคืออะไรคืออันแรกค่ะครูคืออันแรกถูกต้องเด็กๆตอบเหมือนกันนะคะอันนี้เช็คถูกเช็คถูกเลยตุ้ยนะคะเช็คถูกแหม4 คะแนนนะเราซื้อเชื่อว่ามันเต็มทุกคนแหละนะคะเมื่อกี้เราซื้อเรียกใครนะวรพักเนาะวรพักวรพักยังไม่ได้คะแนนเลยอ่ะต่อไปนะคะหน้าต่อไปหน้าอะไรเอ่ยเด็กๆเมื่อกี้เราซื้อบอกไป1 รอบแล้วหน้าอะไรหน้า41ค่ะ41อันนี้คล้ายๆเป็นเกมเล่นเฉยๆนะคะไม่ได้ยากไม่ได้เย็นนะคะวิธีเล่นก็คือเหมือนเราเล่นเกมแบบว่าล้อมรอบกับพินอินหนูต้องดูพินอินนะคะเอ
เอาภาษาจีนไปดูว่ามันตรงกับพินอินข้อไหนเสร็จแล้วเอามาดูว่าพินอินมันเรียงกันยังไงมันอาจจะเรียงกันแนวตั้งแนวนอนหรือแนวเฉียงแบบนี้นะคะนะคะเด็กๆไปดูในหนังสือสิอย่างเช่นคำแรกช่างหายช่างหายเอ๊ะอันช่างหายนี่มันอยู่หน้า39หรือเปล่านะไม่ต้องดูหนังสือก็ได้นะอยู่หน้า39สิช่างหายก็คือคำนี้คำนี้หนูเอาเป็นข้อนี้ใช่ไหมข้อที่สองเพราะฉะนั้นคำว่าช่างหายต้องเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะนี่ช่างหายแอบดูจากหน้า39ก็ได้เพราะว่าคำศัพท์เหมือนกันไม่จำเป็นต้องดูนะคะไม่จำเป็นต้องดูในหนังสือนะคำศัพท์เหมือนกันเลยระหว่างหน้านี้หน้า41กับ39อ่ะเด็กๆทำเลยนะคะเด็กๆวงเลยนะหนูนะวงเลยนะคะค่ะค่ะหนูวงเสร็จแล้วค่ะโอ้โหโซเฟียเธอเร็วมากเลยนะอยู่ให้โซเฟียเป็นคนเฉลยข้อที่หนึ่งนะคะอ่ะเด็กๆทำเลยนะคะให้เวลาแค่2นาทีเพราะว่ามันง่ายมากเลยเนาะง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเหมือนกันจะจับฉลากคนเขาเรียกว่าแจ็คพอตเนาะให้คะแนน5คะแนนนะคะเตรียมตัวเองดีๆนะวงให้ถูกนะวงให้ถูกนะละซื้อก็จะวงด้วยนะคะเพราะว่าละซื้อก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้กำลังดูอยู่แหมดูซิว่าหนูกับละซื้ออันไหนจะเร็วกว่ากันแหมละซื้อเจอ2ตัวแล้วนะวันที่ไม่เสร็จแล้วเร็วหนูเจอสี่ตัวหนูจะสี่ตัวแล้วหล่อเร็วมากเลยครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งลูกเพื่อนยังแบบตาลายอยู่เลยเด้อเดี๋ยวรอเพื่อนเสร็จแล้วครูครับอีซี่มากเลยครูโอ้โหง่ายมากเลยเนาะอีก็คือหลงยี่หลงยี่แปลว่าง่ายนะคะหลงยี่เหินหลงยี่ง่ายมากๆเนาะเหินหลงยี่ง่ายมากๆนะคะเหินหลงยี่เสร็จแล้วเราซื้อเสร็จแล้วเราซื้อวางมือนะคะเสร็จแล้วให้เวลาอีก1นาทีนับถอยหลัง1นาทีของตัวเองนะเดี๋ยวซื้อจะให้เฉลยทีละคนดีกว่าไม่ใช่ทีละคนสิเอาเลือกนะคะตัวเลือกเดี๋ยวซื้อจะแรนดอมเนาะคนที่ไม่ค่อยพูดนั่นแหละก็คือจะเรนดอมคนนั้นแหละคนที่พูดเยอะๆนี่ก็จะเอาเหมือนกันแต่จะเอาข้อที่ยากๆนะคะเพราะจะได้เก่งขึ้นจะไม่พูดค่ะไม่ได้ตอบเลยอะยังไม่ได้ตอบเลยใจเย็นๆลูกมีอีกหลายชั่วโมงเลยลูกนะคะมีคะแนนให้เยอะแยะเลยเราซื้อจะเอาคะแนนที่ตอบในห้องเป็นคะแนนจิตพิสัยนะคะจิตพิสัยก็คือ10คะแนนนะลูกนะก็คือคะแนนร่วมในห้องนะคะเข้าเรียนสม่ำเสมอตอบนะคะตอบเกือบทุกค่าแบบนี้อ่ะจะให้เลย10คะแนนนะเหลือ50วินาที50วินาทีสี่สิบวินาทีเสร็จพอดีค่ะหมดเวลานะคะหมดเวลาแล้วซื้อจะถามละนะคะไม่รู้แหละมาไม่มาไม่รู้แหละนะคะแล้วซื้อจะให้ละอ่ะคนที่หนึ่งก็คือโซเฟียโซเฟียตอบเลยลูกโซเฟียเอาคำว่าเอาคำนี้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 ช่างหายตรงนี้อยู่ตรงไหนคะช่างหายตัวนี้อยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนอยู่ตรงกลางอยู่ข้างล่างอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่ตรงไหนอยู่ด้านบนค่ะด้านบนที่2บรรทัดที่2ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนๆบอกว่าอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะโยงให้ดูเราจะใส่ให้ดูช่างหายนี่เห็นไหมเอ่ย
บรรทัดที่2ที่เราซื้อวงนี่นะคะนี่ช่างหายบรรทัดที่2นับ1แล้วก็2นะคะบรรทัดที่2นับจากข้างบน1แล้วก็2เจอตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เอาสีนะคะระบายได้เลยเอาสีระบายเบาๆนะระบายแบบเนี้ยอ่ะระบายข้างในที่เป็นวงกลมนะแปลว่าข้อนี้ถูกนะคะระบายเลยระบายเบาๆบางๆเราซื้อเพราะค่ะระบายสีเหรอคะค่ะเอาสีสีไม้ก็ระบายคำมาค่ะที่มันเหมือนตัวอักษรมันผิดหรือเปล่าคะก็คือตัวที่เป็น K U N M แล้วก็มันต้องเป็นตัว I แต่มันเป็นตัว E อะค่ะไหนอะลูกคุณหมิงเหรอไม่ใช่ค่ะมีอีกฝั่งนึงหนูดูดีๆไม่ใช่แนวนอนคุณหมิงไม่ได้อยู่แนวนอนคุณหมิงจะอยู่แนวตั้งหนูดูดีๆอ่ะต่อไปเราซื้อให้คะแนนโซเฟียก่อนอ่ะโซเฟียนี่ตอบตลอดนะคะอันดับ1 1เลยนะต่อไปเอากัญชพรมาไม่เอ่ยกัญชพรจ้ายปู่จ้ายคะกัญชพรอยู่ไหมกัญชพรกัญชพรพูดภาษาจีนไม่ได้นะคะกัญชพรอยู่ไหมไม่อยู่คนต่อไปเอาผู้ชายดีกว่าพานุวิทย์มาไหมคะพานุวิทย์มาไหมลูกแปลวมาไหมคะเดี๋ยวซื้อดูในข้อความซิว่าพานุวิทย์มาไหมพานุวิทย์ไม่มาเด้อชนกิจดีกว่าครูคะตะกี้หนูเด้งค่ะครูอ๋อค่ะชนกิจดีกว่าชนกิจมาไหมคะเงียวมาครับชนกิจเปิดไมค์เลยครับอ้าวมีคนออกชนกิจเปิดไมค์ได้ไหมลูกเปิดไมค์ได้ไม่ได้อ่ะชนกิจเปิดไมค์ไม่ได้งั้นชนกิจบอกมาว่าคำว่าเนี่ย2เนี่ยคำเนี้ยมันอยู่ตรงไหนมาอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่อยู่ข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาอันนี้อ่านว่าเชียงกังอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่นะคะนับบรรทัดที่1 2 3 4นับไปเรื่อยๆนะคะอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่เนี่ยบอกไว้ว่าเชียงกังเป็นแนวนอนเนี่ยนับเป็นบรรทัดมาให้เราซื้อซิว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนลูกชนกิจเกื้อกูลขาใช้สีไม้สีอะไรก็ได้ใช่ไหมคะสีอะไรก็ได้ค่ะลูกระบายไปเลยนะคะระบายพอแบบว่าให้มันจางๆนะไม่ต้องแบบว่าเอาจนเข้มนะคะเดี๋ยวไม่เห็นเนาะตรงหนังสือชนกิจเห็นยังเจอแล้วยังลูกมาบอกเลยมันอยู่ตรงไหนบรรทัดที่เท่าไหร่เชียงกังบรรทัดที่7ไหนเด็กๆลองนับสิ1 2 3อีเออร์ซานซื่อหูริ้วชีอ้าวถูกต้องนะคะอยู่บรรทัดที่7อยู่บรรทัดนี้อยู่บรรทัดนี้นะอยู่บรรทัดนี้นะคะบรรทัดที่7เด็กๆลองนับของตัวเองนะคะวันนี้เราซื้อใช้โทรศัพท์ก็เลยแบบไม่สามารถที่จะวงให้ได้เนาะอยู่อันนี้เห็นไหมเอ่ยเราซื้อวงแล้วอยู่บรรทัดที่7นับมาเลย7ลูกนะตั้งแต่ข้างบนลงมาบรรทัดที่7นี่อ้าวระบายสีถูกต้องให้คะแนนธนกิจก่อนธนกิจต่อไปเอาผู้หญิงกวินธิดากวินธิดามาไม่เอ่ยกวินธิดามาไหมคะเงาไม่ได้ยินเสียงกวินธิดาเอานัดนัดไม่เอาละบ่อยปัททารีมาไหมลูกปัททารีมาไหมคะปัททารีซื้อไม่เห็นชื่อปัททารีเลยอ่ะวันเนี้ยไม่มาหรอมาไหมคะใจคุณจ้าเปล่าคะปันทารีปัดอีวะปันทารีมาไหมคะยูฮูอยู่ไหมเอ่ยปันทารีงั้นเราซื้อจะยกคะแนนให้คนอื่นแล้วนะอี
二三四五六七八九十โอเคไปคนอื่นเอาคนที่มีชื่อในนี้ดีกว่าเอานงรักดีกว่าอืมไม่เอาคะแนนนะนงรักเป็นเขียวนงรักเลขที่29อยู่แน่นอนเราซื้อเห็นอยู่นงรักนะคะมานงรักค่ะเปิดไมค์จ้ะนงรักค่ะครูอ่านงรักนงรักเฉลยคำนี้ให้หน่อยคุณหมิงคำว่าคุณหมิงอยู่บรรทัดเท่าไหร่คุณหมิงแนวตั้งหรือแนวนอนบอกเพื่อนซิว่าแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยแป๊บนึงนะคะครูค่ะคุณหมิงตุเคนะคะเมื่อกี้มีเพื่อนทำผิดเป็นแนวนอนนะใบให้แล้วนะแนวตั้งหรือแนวนอนนะคุณหมิงแนวตั้งตั้งก็คือแบบนี้แนวนอนก็คือแบบนี้แนวเฉียงก็คือแบบนี้นะคะแนวตั้งแนวตั้งค่ะแนวตั้งอ่ะแนวตั้งเราจะนับเป็นนี่นะเราจะนับเป็นช่อง1 2 3 4 5ช่องไหนลูกช่องแรกช่องสุดท้ายช่องอะไรเอ่ยคุณหมิงอยู่ตรงไหนแป๊บนึงนะคะคุณครูค่ะคุณหมิงอยู่ตรงไหนคะช่องแรกช่องสุดท้ายช่องตรงกลางคุณหมิงคุณหมิงหาเจอไม่น่าแนวตั้งตัวเคลูกตัวเคนำหน้าต้องเป็นแนวตั้งนะคะมีตัวเดียวละค่ะแถวสุดท้ายค่ะแถวสุดท้ายถูกต้องนะคะอยู่แถวนี้นะคะอยู่แถวนี้นะแถวนี้นะคะแนวตั้งตั้งแต่ตัวเคมาเลยตัวเคข้างบนสุดเลยเคนะคะยูN นะ M I N G อ้าวขีดลงมานะคะขีดลงมามันจะรวมกับจะชนกับเชียงกังพอดีเลยคุณหมิงชนกับเชียงกังเห็นไหมว่ามันจะซ้อนกันเห็นไหมลูกนี่ๆๆเห็นไหมมันจะซ้อนกันแบบนี้ได้นะคะได้เนาะคุณหมิงนะคะนะคุณหมิงมันจะซ้อนคำว่าเชียงกังเชียงกังแนวนอนแต่คุณหมิงแนวตั้งจะมาบรรจุกันพอดีเลยตรงนี้จะซ้อนกันนะคะระบายสีของตัวเองนะคุณหมิงต่อไปอันสุดท้ายเดี๋ยวซื้อให้คะแนนก่อนเมื่อกี้ใครหน้าเดี๋ยวซื้อให้ใครหน้านงรักอ่ะใช่ไหมลูกนงรักเนาะต่อไปเราซื้อจะให้จะให้ใครดีอ่ะเดี๋ยวนะเราซื้อเอาคนที่แบบไม่ค่อยพูดอ่ะไม่ค่อยโต้ตอบอ่ะเราซื้อเลยอ่ะปะใช้คำว่าปะปอปานะคะปอปาลุ้นนะปอปาอยากได้คนนี้แต่ว่าคนนี้ไม่ค่อยตอบอ่ะตอบเราซื้อไม่ตอบอ่ะเอานี้ก็ได้อ่ะปะพาดาอ่ะปะพาดาปะพาดาจันกระจ่างเลขที่22ปะพาดาข้อสุดท้ายก็คือเป่ยจริงปะพาดาอยู่ไม่เอ่ยใจปู่ใจเป่ยจริงอยู่ไหมคะอยู่ค่ะปะพาดาข้อนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่แนวนอนอ่ะเราซื้อใบให้ว่าแนวนอนบรรทัดที่6บรรทัดที่6ใกล้ๆคำว่าเชียงกังใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องอยู่บรรทัดนี้นะคะอยู่บรรทัดนี้เห็นไหมข้างบนอันนี้เป็นเชียงกังอยู่ข้างบนเลยข้างบนเชียงกังโซเฟียทำไมลูกขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะไปค่ะชิงได้ค่ะไปเลยค่ะเปิดจริงอยู่บรรทัดนี้นะคะอยู่บรรทัดนี้นะอยู่ข้างบนคำว่าเชียงกังนะคะอยู่ข้างบนนี่เปยตัว B ตัว E ตัว I ตัว J ตัว I N G นะคะ
เปิดจริงอ่าเปิดจริงอ้าวเด็กๆได้ครบไหมหรือว่าผิดมีไหมคะมีคนผิดไหมมีคนผิดไหมมีที่เหมือนเพื่อนจะผิดนะเราซื้อลบก่อนอันนี้ไม่ใช่ของเราซื้อไงของเด็กๆไม่เอาไปนะคะเนี่ยอันเด็กๆระบายสีด้วยนะคะระบายสีที่เราวงนะลูกนะระบายสีไปเลยนะคะจะได้รู้เนาะจะได้ชัดขึ้นนะคะระบายสีไปเลยนะลูกนะ要求去洗手间จ้าไปเลยค่ะเด็กนี่ตอนนี้ใช้ Google Translate นะกับครูชีโชเจียนเลยค่ะงานค่ะเอาเด็กๆเสร็จหรือยังระบายสีต่อไปไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยแล้วแล้วหนูยังไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จงั้นให้ทำก่อน1นาทีนะคะระหว่างที่เพื่อนไปเข้าห้องน้ำนะทำเป็นชุยฉีโฉเจียนะคะเด็กๆก็ทำงานกันต่อนะคะทำงานกันต่อได้เลยนะตอนนี้หน้า39แล้วก็41ไปแล้วนะคะตอนนี้39กับ41เพื่อนๆทำแล้วนะคะใครมาทีหลังทำตามเพื่อนย้อนหลังนะคะ39กับ41นะคะตอนนี้เพื่อนๆจะไปดูหน้า43นะคะเปิดไว้รอเลยนะคะ43จะใช้เสียงของเราซื้อด้วยนะคะจะใช้เสียงของเราซื้อด้วยนะเด็กๆต้องฟังให้ดีฟังนะคะแล้วก็เขียนพินอินให้ถูกต้องแล้วตามด้วยหมายเลขที่เด็กๆฟังว่าข้อแรกเลข1เนี่ยเราซื้อจะพูดอะไรเนาะนะคะเราสื่อจะไม่ตามนะไม่ตามหน้าเท่าไหร่นะคะเราสื่อจะเอาที่เหมาะสมเนาะกับหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเนาะคำศัพท์แบบเฉิงชื่อเฉยๆนะคะวันนี้เราจะไม่ได้แต่งประโยคนะแต่อาทิตย์หน้าเราจะได้แต่งประโยคจ้ายนะคะที่จริงแต่งไปแล้วแต่เด็กก็ลืมไปแล้วเนาะเอาคืนให้เราสื่อหมดแล้วนะคะปิดเทอมลืมหมดเลยเนาะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วมาหน้า43ลูก43นะคะ43ซื้อขยายใหญ่ก่อนขยายตัวเราซื้อใหญ่อ่ะ43คือหน้านี้43หน้านี้ค่ะหน้าที่มีวงกลมแบบนี้แล้วก็จุดแบบนี้นะคะมีจุดๆให้แบบนี้นะตัวอะไรหายไปเด็กๆดูซิว่าเอ๊นะคะคำศัพท์ที่เป็นพินอินเนี่ยหายไปตัวไหนหายไปดูจากหนังสือหน้า52หรือว่าดูจากนะคะแบบฝึกหัดที่เราทำก่อนหน้านี้อย่างเช่นหน้า39กับ41ดูได้เลยนะคะคำศัพท์พวกนี้4คำศัพท์นี้อยู่ในนี้แล้วไม่จำเป็นต้องเปิดหนังสือเลยนะคะทำเลยนะคะเติมลงไปนะคะมันขาดตัวอะไรคะเขียนตัวพิมพ์อินเสร็จแล้วค่ะค่ะเก่งมากลูกเหินป้างเก่งมากๆนะคะอันนี้มันขาดตัวอะไรลงไปดูจากรูปภาพก็ได้นะคะในหนังสือมีรูปภาพให้ดูหนูจากจะดูในหนังสือก็ได้นะคะส่วนที่เป็นวงกลมนี้เว้นไว้นะคะเดี๋ยวเราสื่อจะพูดให้ฟังเนาะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะให้เวลาทำอันนี้ซัก2นาทีพอเพราะมันง่ายนะคะไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยใช่ไม่ยากเรียนมาแล้วนะลูกเรียนมาแล้วนะคะเราแค่ทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วก็เราจะแต่งประโยคแค่นั้นเองทำเลยนะให้2นาทีนะคะเราซื้อจับเวลานะ2นาทีปุ๊บเราซื้อจะสุ่มอีกละสุ่มคนเฉลยเราเฉลยในห้องไปเลยตรวจไปเลยนะคะยังไงเด็กๆก็ได้อยู่แล้วนะลูกนะ
ไม่ต้องระบายสีนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ระบายนะลูกนะไม่ต้องระบายถ้าอันไหนให้ระบายเราจะบอกว่าระบายสีเนาะทำงานให้เสร็จในห้องไปเลยนะลูกนะเพราะว่าการบ้านภาษาจีนมักจะไม่ค่อยทำกันนะคะเราซื้อก็เลยขออนุญาตไม่ให้กันบ้านนะแต่เรามาฝึกกันในห้องนะคะแต่ใครจะฝึกที่บ้านได้หนูก็ไปอ่านนะคะคำศัพท์ที่อยู่ใน52ได้เลยเนาะที่บ้านอ่านได้เลยนะคะอยู่ว่างๆก็เอามาอ่านดูหนังจีนเนี่ยกำลังภายในช่องช่างช่องช่างไปเลยนะลูกเนาะดูหนังจีนก็ได้นะคะถ้าเด็กๆอยากเก่งภาษาดูหนังจีนไต้หวันนะคะดูได้เลยเนาะเยอะแยะเลยพระเอกซีรีส์นะหล่อมากนะคะนางเอกก็สวยนะไปดูได้นะคะเมื่อก่อนนี่เป็นซีรีส์กำลังภายในนะตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะไปดูได้เลยนะลูกนะอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีเหลืออีกหนึ่งนาทีนะจ๊ะเหลือหนึ่งนาทีนะตอนนี้TikTok เหลือหนึ่งนาทีแล้วซื้อดูเข็มแดงๆนะถ้าวนหนึ่งรอบก็คือหนึ่งนาทีแล้วนะคะตอนนี้วนยังไม่ได้ครึ่งเลยซื้อชุดนี้ดีกว่าหาคนเฉลยก่อนเด็กๆมาเลยอ่ะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวนะคะเด็กๆนะคะใส่เลขหนึ่งภาษาจีนเลขหนึ่งภาษาจีนก็คือหนึ่งขีดนะเลขหนึ่งก็คือหนึ่งขีดนะคะในช่องไหนไม่รู้แหละนะคะเดี๋ยวเราซื้ออ่านให้ฟังหนึ่งรอบก่อนอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะอันนี้นะคะรูปนี้ก็คือเป่ยจิงเป่ยจิงเป่ยจิงฟังดีๆนะเป่ยจิงนะคะต่อไปรูปข้างล่างนะคะรูปข้างล่างช่างหายช่างหายช่างหายต่อไปนะคะรูปตรงนี้นะรูปข้างๆนะคะรูปข้างๆตรงนี้นะคะคุณหมิงคุณหมิงคุณหมิงและรูปข้างบนสุดนะคะเชียงกางเชียงกางเชียงกางนะคะเอาแล้วนะอีอีข้อที่หนึ่งใส่เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งรูปไหนไม่รู้แหละนะคะรูปหนึ่งแบบภาษาจีนใช่ไหมคะเขียนเป็นตัวเลขภาษาจีนเลขหนึ่งลูกเลขหนึ่งเลขหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราซื้อเขียนไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆมาแล้วแบบเราซื้อจะจำไม่ได้北京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 ข้อที่1 นะคะ北京แป๊บนึงนะคะครูหาเด็กสองไม่เจอจ้า北京มันมีอยู่4รูปรูปไหนดีนะคะ北京北京
ได้แล้วค่ะอืมต่อไปนะคะต่อไปข้อที่สองตีเออร์เลขสองสองขีดนะคะเลขสองสองขีดนะสองขีดแบบนี้นะคะข้อที่สองคำว่าช่างหายช่างหายคุกค้าค่ะหนูเผื่อเขียนเป็นเลขอาราบิกเปลี่ยนเป็นเลขภาษาจีนเลขหนึ่งหนึ่งขีดเลขสองสองขีดเลขสองสองขีดนะเลขหนึ่งหนึ่งขีดเลขสองสองขีดต่อไปนะคะต่อไปเลขสามเลขสามเลขสามภาษาจีนก็คือสามขีดแบบนี้สามขีดแบบนี้แอบนี้นะคะสามขีดนะขีดหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามคำว่าเซียงกังเซียงกังเซียงกังเชียงกังและข้อสุดท้ายนะถ้าทำถูกก็จะเหลืออันแหละนะคะข้อสุดท้ายก็คือคุณหมิงคุณหมิงคุณหมิงนะคะคุณหมิงคุณหมิงข้อสุดท้ายคุณหมิงนะคะคุณหมิงพูดขาเลขสี่เขียนให้แล้วเลขสี่เลขสี่เดี๋ยวซื้อเขียนให้นะคะแบบหนึ่งเลขสี่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีผ้าม่านข้างในสองข้างนี่ค่ะเลขสี่สี่เหลี่ยมผ้าม่านข้างที่หนึ่งข้างที่สองเห็นไหมเลขสี่ทีนี้จะเอาคนเฉลยนะคะเอาคนเฉลยเอาเป็นเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนคนนี้มาไหมนะสุชัญญามาไหมเมื่อกี้เราซื้อเรียกสุชัญญาไปแล้วไม่ใช่หรอไม่เอาละเพราะว่าไม่ตอบแล้วซื้อเอกภพดีกว่าเอกภพเอกภพครับเลขที่สามเอกภพครับเอกภพจ่ายปุ๊บจ่ายเอกภพลูกแปลวไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกไปต่อนะคะเราซื้อจะไม่รอคนที่ตอบช้านะเราซื้ออ๋อไปเอาไปเลยค่ะใครเนี่ยเอา13นาทีที่แล้วแล้วนะคะเฟรนชิปเอาเฟรนชิปมาเหรอวิชยาอ๋อวิชยาเนาะเมื่อกี้เอาใครดีอ่ะเอานี้ดีกว่าบรรณการบรรณการชอบตอบเราซื้อนะบรรณการนี่ได้คะแนนเยอะด้วยบรรณการครับบรรณการนะบรรณการบรรณการตอบข้อนี้สิข้อนี้ขาดตัวอะไรไปที่มีหลังคาเนี่ยเปิดจริงขาดตัวอะไรไปครับตัวอะไรบ้างขาดตัวอะไรบ้างลูกดูของตัวเองสิโอ้ยังไม่เสร็จหรอครับผมโอ้ไม่เสร็จไม่เอาไม่ให้ละเอาโซเฟียพูดไปแล้วเบเดพาพูดไปแล้วกัญชพรเมื่อกี้พูดไปหรือยังนะยังค่ะกัญชพรน่ะลูกอยู่ไหนเอ่ยกัญชพร
คะกัญชพรอ่ะข้อแรกนี้ขาดตัวอะไรไปเอ่ยขาดตัวอะไรไปขาดตัวอะไรไปจ้าอ่านตัวเป็นภาษาอังกฤษมาเลยลูกมันเป็นตัวอะไรตัว e ตัว i ตัว a อะไรอย่างเงี้ยขาดตัวอะไรบ้างขาดตัวอะไรไปลูกขาดตัวอะไรเอ่ยมันยากใช่ไหมมันยากใช่ไหมมันยากหรือไม่ยากมันง่ายค่ะอ่ะงั้นเราซื้อเอาอย่างงี้เราซื้อจะไม่เฉลยที่เป็นตัวอักษรเราซื้อจะเฉลยที่เป็นที่เป็นตัวเลขข้างบนนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวซื้อไปตรวจเองนะคะเพราะเด็กๆไม่ค่อยได้อ่ะเมื่อกี้กัญชพรโฟกัสเนาะกัญชพรนะคะอันนี้หนูใส่เลขอะไรคะตัวนี้เปิดจริงใส่เลขอะไรเอ่ยใส่เลขอะไรเลขอะไรลูกเลขสามเลขสามหรอเลขสามเหรอคะคนอื่นใส่เลขอะไรเอ่ยลูกนี้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะโฟกัสต้องเป็นเลขหนึ่งนะคะโฟกัสผิดข้อนี้ลบนะคะลบแล้วก็ใส่เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งหนึ่งขีดนะคะต่อไปเอาอันนี้โฟกัสเนาะกัญชพรกัญชพรกัญชพรเลขที่อะไรเนี่ยโฟกัสเนี่ยอ๋อเลขที่20ต่อไปค่ะเอาประภาวดีมาไม่เอ่ยประภาวดีประภาวดีอยู่ไหมคะประภาวดีเปาประภาวดีอยู่ไหมเอ่ยลินลดาล่ะลูกลินลดาอยู่ไหมคะอันนี้เราจะเรียกคนที่ไม่ค่อยตอบเลยนะลินลดาลินลดาอยู่นะลูกเนาะลินลดาตอบอันนี้ค่ะอันนี้หนูใส่เลขอะไรลูกอันเนี้ยอันนี้คำว่าเชียงกลางเลขอะไรลูกหนูใส่เลขอะไรเอ่ยสามค่ะเลขสามเด็กๆตอบถูกไหมเลขสามจะเลขสามเหมือนไหมเด็กทุกคนลูกไหนค่ะลูกขาดตรงไหนนะคะนี่รูปนี้ค่ะรูปนี้รูปแรกข้างบนค่ะรูปนี้ใส่เลขสามนะคะเลขสามสามขีดนี่ค่ะสามขีดนะลูกนะสามขีดนะคะต่อไปเอาใครดีอ่ะเมื่อกี้ลินลดาไปแล้วอ่ะกูขาตอบคนซ้ำไม่ได้ใช่ไหมคะให้คนอื่นตอบบ้างสิคะโซเฟียเมื่อกี้เราซื้อเห็นมหาสมุทรมานะมหาสมุทรลูกเมื่อกี้เราซื้อเห็นมหาสมุทรเข้ามาใช่ไหมเด็กๆเมื่อกี้เห็นกันไหมลูกเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะมหาสมุทรอยู่ไหนเอ่ยมหาสมุทรตอบเราซื้อหน่อยสิมหาสมุทรอยู่นะโอเคนะคะมหาสมุทรคะพังเลยเหรอทำยังไงอ่ะดูอันนี้นะคะอันนี้นะคะรูปนี้รูปนี้คือเลขอะไรเอ่ยรูปนี้ก็คือช่างหาครับเลขอะไรนะเลขสามครับเลขสองใช่ไหมสามครับสามสามไม่ใช่เพราะสามตอบไปแล้วครับต้องเป็นเลขสองนะนะคะเลขสองนะคะเลขสองต้องใส่นะคะเลขสองต้องใส่เลขสองอีกสองแบบนี้เลขสองแบบนี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายก็คือนะคะ
ข้อสุดท้ายเอาใครดีอ่ะให้มันได้คะแนนนะทุกคนได้คะแนนโพคินโพคินอยู่ไหมคะโพคินโพคินอยู่ไหมคะไม่อยู่ค่ะโพคินไม่อยู่อ่ะข้อนี้เอาเป็นสิโดนรัศมีอยู่ไหนอูกอยู่ไหนลูกสิโดนคะอ่ะข้อนี้ข้อสุดท้ายนี้เลขอะไรคะข้อสุดท้ายเนี่ยลูกเลขอะไรเลข4ค่ะเลข4ถูกต้องเลข4นะคะซื่อเลข4เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเลข4เป็นสี่เหลี่ยมเลข4เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเลข4เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะโอเคถูกกันไหมเอ่ยถูกค่ะนะถูกนะคะอ่ะเดี๋ยวข้างล่างนี้เดี๋ยวเราซื้อจะเช็คเองนะคะอ่ะวันนี้มีใครจะถามอะไรไม่เอ่ยมีใครจะถามอะไรค่ะไม่มีนะคะงั้นเราซื้อจะพอแค่นี้นะโอเคนะคะวันนี้เราซื้อจะพอแค่นี้นะคะเชียร์เคอร์นะคะใจเจียนจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะค่ะใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ